ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นทะเลสาบสีเลือดที่ดูไร้ที่สิ้นสุดหลงเฉินได้พบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงก็เพราะว่าของเหลวภายในทะเลสาบนั้นไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นเลือดจริงๆมันเป็นโลหิตบริสุทธิ์ที่เข้มข้นจนน่ากลัวสภาวะพลังที่มันส่งออกมาน่าสะพรึงกลัวถึงขั้นที่ทำให้เขาได้แต่หวาดผวาไปเขาสัมผัสได้เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ด้วยไปกว่าโลหิตบริสุทธิ์ของยักษ์มารเลยด้วยซ้ำภายในทะเลสาบสีเลือดพวกนี้มันคดเคี้ยวไปมาถึงขั้นที่ไม่สามารถมองเห็นภาพไกลๆได้อย่างชัดเจนทว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ปกติเพราะว่ามีขอนไม้ไหลไปตามกระแสน้ำของมันโดยที่ผู้คนจำเป็นต้องขี่มันเอาไว้ซึ่งถือเป็นอะไรที่อันตรายอย่างมากซูเจียนหญิงที่รอมานานแล้วและเห็นว่าไม่มีใครปรากฏตัวขึ้นที่นี่อีกก็ตระหนักได้ว่านางต้องก้าวต่อไปแล้วนางกระโดดลงไปบนขอนไม้ตรงหน้าและทำให้มันสั่นไหวอย่างรุนแรงเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายอย่างมากเพราะมีโอกาสที่นางจะหล่นลงไปในทะเลเลือดนี้เมื่อไหร่ก็ได้หลงเฉินพอเดาได้ว่าภายในอาณาเขตนี้มันไม่สามารถเหาะได้ไม่งั้นก็คงจะเหาะไปก่อนแล้วมุมมองของนางค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทะเลสาบได้สั่นไหวพร้อมๆกับปรากฏสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาดกระโจนเข้าใส่ทางนางมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหางเหมือนปลาและหนวด8หนวดเมื่อมันอ้าปากออกก็เผยให้เป็นราวฟันที่ส่องประกายความคมกล้าออกมาระหว่างที่งับเข้าใส่นางพริบตาที่มันกระโจนเข้ามาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นางฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปนี่ไม่ใช่กระบี่ที่แท้จริงแต่เป็นกระบี่ที่สร้างขึ้นจากพลังวิญญาณหลักฐานของนางกระบี่นี้ฉีกร่างของอสูรตัวนี้ออกเป็นชิ้นๆพริบตาที่มันตกตายลงก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทะเลสาบได้กระเพื่อมราวกับน้ำเดือดก่อนที่อสูรแบบเดียวกันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่นางพร้อมๆกันซูเจียนหญิงทำเพียงแค่กระโดดกลับไปขึ้นฝั่งด้านหลังและเป็นเพราะอสูรพวกนี้ไม่สามารถขึ้นฝั่งได้ถึงได้แต่ส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความโกรธและถอยกลับไปอย่างกล้ำกลืนสวรรค์นี่มันอสูรอะไรกันทำไมมันถึงได้น่ากลัวขนาดนี้ร่างกายของพวกมันส่งสภาวะพลังที่อาฆาตแค้นออกมาไม่หยุดดูไม่เหมือนเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตแต่ดูเหมือนผีสางในตำนานเสียมากกว่าหลงเฉินพึมพำอยู่ภายในใจตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นางก็ยังไม่สัมผัสกับผิวน้ำเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่ามันน่าจะมีความพิศวงบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถสัมผัสกับมันได้ทว่าแม้ว่าอสูรพวกนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งและสร้างความเสียหายอะไรได้แต่เป็นเพราะจำนวนที่นับไม่ถ้วนของพวกมันหากว่าไม่ระวังก็อาจจะตกน้ำไปได้ซูเจียนหญิงเองก็ไม่กล้าบุ่มบ่ามดังนั้นถึงได้กระโดดกลับขึ้นฝั่งมาและหาที่ซ่อนตัวไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่จะมีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอีกฝ่ายเป็นมนุษย์แต่ดูตัวสั้นกว่ามากดูไปแล้วไม่ต่างไปจากคนแคร์เลยแม้แต่น้อยทว่าชายชราคนนี้ก็สำรวจสถานที่แห่งนี้อยู่นานแต่ก็ไม่รู้เลยว่าซูเจียนหญิงใช้วิชาอะไรถึงได้สามารถปกปิดตัวตนได้แบบนี้นี่ทำให้ชายชราสัมผัสถึงนางไม่ได้ชายชราสำรวจทะเลสาบด้านหน้าอย่างระมัดระวังก่อนที่จะยื่นมือออกไปแต่เลือดเหล่านั้นอย่างช้าๆตอนนี้เองที่เขาส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาเห็นเพียงแค่ว่านิ้วที่เขาสัมผัสกับเลือดได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นกลุ่มควันราวกับติดไฟและลามไปทั่วทั้งมือแถมยังลามออกไปอย่างรวดเร็วชายชราได้ฉีกแขนของเขาออกโดยที่เหลือไว้เพียงแค่ข้อศอกเท่านั้นแขนครึ่งข้างถูกโยนลงกับพื้นก่อนที่มันจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นกลุ่มควันโดยที่ชายชราได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดหวั่นออกมายังดีที่ใช้นิ้วเดียวลองสัมผัสดูหากว่าไม่ได้เป็นเพราะระมัดระวังก็คงได้ตายกันพอดีชายชราปรับลมหายใจของตัวเองอยู่พักหนึ่งก่อนที่แขนของเขาจะงอกกลับขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วกระโดดลงไปบนขอนไม้เหล่านั้นโดยปล่อยมันเคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวังช่วงแรกเขาผ่านพ้นไปได้อย่างดีและระหว่างที่จะผ่านพ้นกลุ่มหมอกควันไปได้ก็พบว่ามีอสูรร้ายพุ่งออกมาโจมตีเข้าใส่เขาชายชราเองก็เป็นแบบเดียวกับซูเจียนหญิงที่ทำลายอสูรเหล่านั้นไปได้ง่ายๆหลงเฉินลองวิเคราะห์ดูแล้วว่าพวกมันน่าจะมีระดับพลังเทียบเท่าขอบเขตพันเทเวก็เท่านั้นกับตัวตนระดับซูเจียนหญิงและชายชราแล้วมันเรียกว่าสามารถสังหารลงได้ง่ายๆทว่าหลังจากที่ชายชราสังหารมันลงแล้วก็พบว่ามีอสูรร้ายแบบเดียวกับแห่กันตะครุบเข้าใส่เขาไม่หยุดคนคราชราส่งการโจมตีออกไปสังหารอีกฝ่ายอย่างสุดกำลังแต่เป็นเพราะว่ามันมีอยู่มากมายเกินไปจนในที่สุดก็กระคลุมร่างของเขาเอาไว้
ทว่าหลงเฉินตระหนักได้ว่าไม่ว่าอสูรพวกนั้นจะโจมตีบ้าคลั่งขนาดไหนก็ไม่เคยสัมผัสขอนไม้เหล่านี้เลยแม้แต่น้อยคนครัชราโจมตีอย่างสุดกำลังและพยายามจะถอยกลับแต่เป็นเพราะว่ารุกล้ำเข้าไปไกลเกินไปถึงได้ไม่สามารถถอยยกลับได้ทันแล้วเป็นตอนนี้เองที่อสูรพวกนี้ได้ใช้หนวดของพวกมันพันธนาการขาของเขาเอาไว้และลากลงน้ำไปพริบตาที่ร่างของชายชราลงน้ำไปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนถูกส่งออกมาชายชราพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถแต่ร่างของเขาก็สลายหายไปภายในเวลาไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นตอนนี้เองที่ทะเลสาบได้กลับมาอยู่ในสภาพแบบเดิมอีกครั้งนี่ทำให้หลงเฉินรู้สึกว่าผู้อาวุโสซูเจียนหญิงนั้นโชคดีอย่างมากที่ไปได้ไม่ทันไรก็ถูกพวกมันโจมตีแล้วถอยยกลับออกมาได้ทันไม่งั้นหากว่าเป็นแบบชายชราก็คงได้ตกตายกันพอดีเขาเชื่อว่าตอนนี้นางเองก็คงจะเหงื่อตกไม่น้อยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วขนาดตัวตนระดับนางเองก็ยังดูไร้ซึ่งกำลังจะทำอะไรได้เลยไม่แปลกใจเลยที่จะบอกว่าการก้าวข้ามขอบเขตเชื่อมโยมโลกมันเป็นอะไรที่อันตรายและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเพราะว่ามันรายล้อมไปด้วยกับดักและอันตรายมากมายภาพนี้ยังคงหยุดอยู่ที่ทะเลสาบตรงหน้าซึ่งหลงเฉินคาดการไปว่านางหน้าจะกำลังคิดหาวิธีผ่านพ้นจุดนี้ไปให้ได้ท้ายที่สุดนางก็ไม่รอให้คนอื่นมาถึงแล้วกระโดดออกไปในทะเลสาบเลือดนี้เพื่อขี่ขอนไม้ออกไปอีกครั้งแม้จะรู้ว่าถึงยังไงนางก็ผ่านพ้นมันไปได้แต่เมื่อได้เห็นประสบการณ์ของนางก็อดทำให้เขารู้สึกใจสั่นไปไม่ได้ซูเจียนหญิงยังคงมุ่งหน้าต่อไปโดยที่ไม่เห็นวี่แววของจุดสิ้นสุดของสถานที่แห่งนี้หลงเฉินได้แต่ถอนหายใจอยู่ภายในใจเพราะว่าเส้นทางของผู้ฝึกยุทธเองก็ยากลำบากอยู่ตลอดการมันไม่มีทางอ้อมเพราะต้องเผชิญหน้ากับชีวิตและความตายอยู่เสมอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาเช่นนี้ขนาดยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานอย่างนางก็ยังรู้สึกไร้ซึ่งพลังแต่ยังไงนางก็ยังคงเลือกที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงยิ่งเวลาผ่านไปก็เป็นตอนนี้อสูรตัวเมื่อครู่ปรากฏตัวออกมาทว่าครั้งนี้นางไม่ได้โจมตีสวนกลับไปแต่สร้างอักขระขึ้นมารายล้อมร่างกายเอาไว้แทนนางยืนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ขยับไปไหนและปล่อยให้มันกัดแทะม่านพลังของนางไปอย่างต่อเนื่องไม่รู้เลยว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรถึงได้ทำให้ม่านพลังของนางปริแตกโดยทันทีอย่างไรก็ตามซูเจียนหญิงคิดเพียงเล็กน้อยพร้อมทั้งเสริมพลังลงไปเพราะแค่อสูรตัวเดียวมันไม่สามารถทำอะไรนางได้อยู่แล้วอสูรตัวนั้นยังคงกัดกินม่านพลังของนางอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆให้กับอสูรตัวอื่นๆนี่ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับชายชุดโบราณคนก่อนหน้านี้ตราบเท่าที่ไม่โจมตีมันก็จะไม่เป็นอะไรเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะว่านางก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปโดยที่ไม่ได้รับการโจมตีใดๆจากอสูรตัวอื่นๆไม่นานทะเลสาบที่เงียบสงบก็เกิดการกระเพื่อมขึ้นมาน้ำในทะเลสาบเลือดได้ยกตัวขึ้นห่างออกไปไม่ไกลจากจุดที่นางอยู่ตอนนี้เองที่หลงเฉินได้เห็นภาพของแผ่นศิลาขนาดใหญ่ที่เขียนด้วยอักษรอมตะที่ไม่รู้เลยว่ามันหมายความว่าอย่างไรเส้นทางสู่ยมโลกในเวลาเดียวกันนี้เองที่เสียงของมังกรมานจันทราได้ดังนั้นบ้านหนาไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าในตำนานหรอกหรือทำไมถึงได้มีอยู่กันอีกอย่างมันควรจะเป็นแม่น้ำสีเหลืองไม่ใช่หรือไงหลงเฉินผงะไปข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าจัดจำตัวอักษรพวกนี้ได้ดีถึงแม้ว่าหยุนฉางมันจะผนึกความทรงจำของข้าเอาไว้ก็เถอะเมื่อพูดถึงท่อนนี้ก็ทำให้ความโกรธของมันปะตุกลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ามันยืนยันได้เลยว่ามหาจักรพรรดิหยุนฉางต้องเล่นลูกไม้อะไรกับความทรงจำของมันอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะอ่านออกแต่ก็ไม่รู้ความหมายของมันนี่แหละเหตุผลที่มันโกรธมากเอาเธอบางทีเส้นทางยมโลกนี้กับที่คนพื้นบ้านเล่าสู่กันฟังมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้ตามที่ผู้คนเล่าขานมันคือหากว่าขุดลงไปแล้วเป็นแม่น้ำสีเหลืองจริงก็จะเป็นสถานที่ของคนตายฉะนั้นแล้วความคิดของพวกคนพื้นบ้านเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถืออีกอย่างมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าต่อกันมาเท่านั้นแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่มังกรมานจันทราพูดเมื่อเห็นตัวอักษรเหล่านั้นก็ทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวโดยทันทีไม่รู้ทำไมเขาถึงได้รู้สึกขนหัวลุกแปลกยิ่งซูเจียนหญิงมุ่งหน้าต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่พบกับใครอีกเลยที่นี่เป็นสถานที่ที่มีอาจสัมผัสถึงห้วงมิติหรือการเวลาได้ไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปนานขนาดไหนก่อนที่จะพบกับวังน้ำบนขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้า
ตอนนี้เขาได้เห็นภาพที่ทำให้เขารู้สึกตกตะลึงอย่างแท้จริงก็เพราะว่าเขาพบกับแม่น้ำ9สายที่แบ่งออกเป็น9สีสีแดงส้มเหลืองเขียวครามน้ำเงินม่วงขาวและดำกำลังรวมตัวเข้าด้วยกันจนกลายเป็นวังน้ำวนมันเป็นภาพที่น่าตกตะลึงอย่างมากนี่อย่าบอกนะว่ามันคือแม่น้ำทั้ง9ในตำนานใต้แม่น้ำทั้ง9เหล่านี้คือสถานที่ที่เหล่าคนตายใช้ชีวิตอยู่งั้นหรือหลงเฉินยิ่งขนหัวลุกมากขึ้นไปอีกหรือว่าตำนานที่ว่าเอาไว้ไม่ใช่เรื่องโกหกหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงงั้นหมายความว่านรกในตำนานของชาวพุทธก็เป็นเรื่องจริงงั้นหรือหลงเฉินรู้สึกยอมรับไม่ได้เพราะว่าเขาฝึกตนมาถึงจุดนี้นั้นมีความสามารถพอจะยืนอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งทวากลับกลายเป็นว่าตำนานที่เหล่าชาวพื้นบ้านมนุษย์ดินเล่าต่อกันมามันปรากฏอยู่ในเส้นทางฝึกยุทธของพวกเขาด้วยเช่นกันซูเจียนหญิงหยุดอยู่ในสถานที่แห่งนี้พักหนึ่งขณะที่ขอนไม้ของนางแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นโดยที่อสูรที่เคยเกาะแกนางเองก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงหลงเฉินจดจ่ออยู่กับแม่น้ำทั้ง9สายตรงหน้าราวกับว่าสามารถสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้จากมันทว่าสุดท้ายก็กลับไม่ได้รับอะไรกลับมามันต้องเก็บซ่อนความลับอะไรเอาไว้อย่างแน่นอนหลงเฉินคิดอยู่ภายในใจเพราะว่าเขาเชื่อถือลางสังหรณ์ของตัวเองอย่างมากน่าเสียดายที่มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวความทรงจำเท่านั้นเขาทำได้เพียงแค่มองตามมุมมองของนางดังนั้นจึงไม่สามารถสัมผัสถึงหลักการของมันได้เนื่องจากทุกสิ่งมันเป็นสิ่งที่ซูเจียนหญิงสัมผัสไม่ใช่ตัวเขาสัมผัสระหว่างที่เขากำลังจดจ่ออยู่กับมันนี้ก็เป็นตอนที่นางค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนที่จะพบว่ามีบันไดตั้งงอตรงขึ้นมาจากใต้ก้นของวังน้ำบนนั้นเมื่อร่างของนางได้ไหลดิ่งลงไปถึงใต้ก้นก็เป็นช่วงที่หลงเฉินต้องพบกับความประหลาดใจก็เพราะว่าสายน้ำของที่นี่กลับไหลย้อนกลับแถมยังเป็นการไหลเวียนแบบแปลกๆเมื่อผ่านจุดน้ำตกนี้ไปก็พบกับประตูเมืองขนาดใหญ่ที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้ด้านหน้าประตูแห่งนี้มีตัวอักษรขนาดใหญ่สลักเอาไว้ว่าประตูสู่ยมโลกการที่มังกรมารจันทราจดจำอักษรเหล่านี้ได้มันทำให้หัวใจของเขาสายไปมาหรือว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องจริงด้านหน้าของเขาเป็นประตูขนาดใหญ่ความสูงทะลุม่านฟ้าเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าประตูนี้แล้วมันให้ความรู้สึกราวกับตัวเองเป็นเพียงมดตัวน้อยเท่านั้นซูเจียนหญิงก้าวออกไปก่อนที่ประตูจะเปิดออกจากด้านในพร้อมทั้งเผยให้เห็นแผงประตูที่มีหมุดยึดเอาไว้โดยที่ขนาดของมันแต่ละอันมีความยาวกว่าร้อยลี้เมื่อยืนอยู่ตรงหน้าของมันจะให้ความรู้สึกราวกับเราเป็นเพียงแค่มดธรรมดาธรรมดาหน้าประตูนี้มีเพียงห้วงโกลาหลทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดด้านหลังของมันได้มันเป็นความรู้สึกที่ดูแปลกประหลาดและพิศวงอย่างมากด้านหน้าประตูนี้ไม่มีพูดผีหรือยามเฝ้าอยู่แม้แต่น้อยมันมีเพียงแค่ห้วงความโกลาลกวางกั้นอยู่เท่านั้นซูเจียนหญิงยืนอยู่นานก่อนที่จะมีร่างสองร่างก้าวผ่านประตูเหล่านั้นไปหลังจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมันเป็นเพราะว่าประตูบานนี้มีขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าหลงเฉินมองไม่เห็นเจ้าของร่างเหล่านั้นเลยว่ามีรูปลักษณ์หรือเผ่าพันธุ์อะไรระหว่างที่นางกำลังยืนอยู่ห่างออกไปนี้ก็มีร่างของยักษ์ย้ายร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอีกฝ่ายมีรูปร่างของพยัคฆ์ร่างกายขนาดพอๆกับภูเขาเมื่อเดินผ่านร่างของนางไปก็ทำเพียงแค่หันมองมาทางนางเล็กน้อยพร้อมทั้งก้าวเดินต่อไปทว่าแม้ร่างนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เมื่ออยู่ตรงหน้าของประตูนี้แล้วร่างนี้ก็ยังเล็กไม่ต่างจากสัตว์เลื้อยคลานธรรมดาที่ค่อยๆหายตัวไปอย่างช้าๆหลังจากที่ซูเจียนหญิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ก้าวเท้าตามออกไปเมื่อนางเข้าไปภายในประตูนี้แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีเสียงหนึ่งส่งตามออกมาภาพตรงหน้าของเขาได้สลายหายไปก่อนที่สภาวะพลังที่มืดมนจะสลายหายไปพร้อมได้สติกลับมาอีกครั้งทั้งหลงเฉินและผู้ท้อถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกก่อนที่หลงเฉินจะตระหนักได้ว่าร่างกายของเขากำลังชุ่มไปด้วยเหงื่อมากมายไม่ต่างปลาที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยด้วยซ้ำมันเป็นเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันให้ความรู้สึกที่ตึงเครียดอย่างมากเรียกได้ว่าต่อให้เขาอวดดีขนาดไหนก็ยังรู้สึกกลัวจนเหงื่อท่วมเป็นสถานที่ที่อับโชคจริงๆผู้เฒ่าปาดเหงื่อที่หน้าผากของเขาเพราะว่าเขารู้สึกเครียดกว่ามากเนื่องจากสถานที่แห่งนั้นมันแปลกประหลาดเกินไปผู้เฒ่าทำไมถึงได้ไม่มีภาพหลังจากนั้นกันหรือว่าพลังของท่านไม่เพียงพองั้นหรือหลงเฉินถามออกมาเพราะว่าความทรงจำเหล่านี้มันไม่สมบูรณ์ผู้เฒ่าสายศีรษะก่อนที่จะตอบกลับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความแข็งแกร่งของข้าแต่เป็นเพราะว่ามันถูกลบไป
จ้าคงไม่รู้ว่าหลังจากที่ยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกก้าวข้ามทันสวรรค์ได้แล้วก็จะแทบไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหลืออยู่อีกเลยเหตุผลก็เพราะว่าความทรงจำเหล่านั้นถูกพลังงานพิเศษบางอย่างลบไปทว่าเป็นเพราะว่าพลังจิตวิญญาณของเจียนหญิงนั้นแข็งแกร่งไม่ธรรมดาไม่รู้เลยว่านางใช้วิธีการอะไรถึงได้สามารถเก็บเอาความทรงจำส่วนหนึ่งเอาไว้ได้มันเป็นความสามารถที่ท้าทายสวรรค์มากก็จริงแต่เมื่อเผชิญหน้ากับประตูบานยักษ์ย้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าต่อให้เป็นนางเองก็ยังหมดหนทางถึงอย่างไรแค่นี้ก็เป็นประโยชน์กับข้ามากแล้วด้วยนิสัยตามปกติของข้าก็คงไม่ผ่านตั้งแต่สะพานตอนแรกแล้วผู้เฒ่าพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังเพราะว่าเป็นซูเจียนหญิงที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ไม่งั้นเขาก็ต้องตายยอย่างแน่นอนมันเป็นเพราะว่ายอดฝีมือสำนักเทพเบิกสวรรค์ทุกคนล้วนเป็นคนอารมณ์ร้อนความทรงจำส่วนนี้ถือว่าช่วยเขาเอาไว้มากอย่างน้อยๆก็รับประกันว่าจะผ่านไปได้อย่างไม่เป็นปัญหาผู้เฒ่าท่านคิดจะตัดผ่านขอบเขตเชื่อมโยมโลกตอนไหนกันหลงเฉินถามออกมาผู้เฒ่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งพลางตอบกลับว่าการสำรวจในครั้งนี้มันสร้างผลกระทบต่อจิตใจในระดับที่รุนแรงไม่น้อยแถมพลังแห่งชีวิตและความตายก็ถูกใช้ไปส่วนหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาอีกเดือนถึงจะฟื้นฟูกลับมาได้การที่ตรวจสอบความทรงจำที่ซูเจียนหญิงทิ้งเอาไว้นั้นเผาผลาญพลังของผู้เฒ่าไปไม่น้อยต้องรอให้กลับมาพร้อมเต็มที่ก่อนถึงจะเริ่มการตัดผ่านอีกครั้งผู้เฒ่างั้นข้าขอร้องอะไรท่านหน่อยได้หรือไม่หลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่อับอายมีอะไรคือว่าข้าอยากจะขอให้ท่านช่วยเอาวิญญาณหลักฐานของข้าไปยมโลกในตอนที่ท่านก้าวข้ามด้วยหลงเฉินพูดออกมานี่เจ้าเสียสติไปแล้วหรือยังไงผู้เฒ่าถึงกับกระโดดโยงขึ้นมาเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้มันจะเพ้อฝันเกินไปแล้วคิดอยากจะเป็นยมโลกแล้วจะมีโอกาสรอดกลับมาได้งั้นหรือผู้เฒ่าใจเย็นก่อนท่านอย่าเพิ่งตื่นตูมไปข้าจะเอาวิญญาณหลักฐานของตัวเองเข้าไปซ่อนในห้วงจิตของท่านช่วงที่ท่านตัดผ่านก็จะทำให้จิตสมาธิของข้าติดตามวิญญาณหลักฐานของท่านเข้าไปในยมโลกด้วยไงหลงเฉินลองเชิงออกมาไม่ได้ยมโลกมันอันตรายเกินไปแม้ว่าวิญญาณหลักฐานของเจ้าจะทรงพลังแต่เจ้าเป็นเพียงแค่ยอดฝีมือขอบเขตพันเทวะตัวน้อยๆจะทำอย่างไรหากว่าถูกพลังแห่งหลักการของมันฆ่าล้างเจ้ากันผู้เฒ่าสายศีรษะของเขาเพราะว่าความกล้าของเจ้าหนูน้อยคนนี้มันบ้าบิ่นเกินไปแล้วคิดเรื่องบ้าๆได้เสียทุกอย่างจริงๆการก้าวข้ามขอบเขตเชื่อมโยมโลกนั้นจะทำให้ร่างกายต้องเผชิญหน้ากับความตายแต่จะเหลือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเอาไว้มันไม่ใช่อะไรที่โลกภายนอกจะสามารถเปิดการทำงานของมันได้เพราะมีเพียงการที่ก้าวข้ามได้สำเร็จเท่านั้นถึงจะเป็นช่วงที่วิญญาณหลักฐานกลับคืนสู่ร่างแล้วเปิดการทำงานของมันเพื่อคืนชีพกลับมาทว่าหากวิญญาณหลักฐานถูกทำลายไปภายในยมโลกก็จะทำให้ชีวิตที่อยู่ภายในร่างของเขาถูกทำลายไปเช่นกันนี่เทียบเท่ากับการตายอย่างสมบูรณ์วิธีการของหลงเฉินมันมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่จะได้หรือไม่ก็ไม่มีใครตอบได้หากว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนี่ทำให้ผู้เฒ่าไม่อนุญาตผู้เฒ่าท่านฟังข้าก่อนนะเคล็ดวิชาฝึกยุทธของข้ามันพิเศษดังนั้นถึงได้มีความสามารถในการสัมผัสถึงอันตรายได้อย่างแม่นยำเหตุผลที่ข้าเอาชีวิตรอดมาได้ในช่วงหลายปีมานี้ก็เพราะมันมีบางสิ่งที่ข้าต้องการอยู่ภายในยมโลกและข้าก็ยังไม่สามารถสัมผัสถึงอันตรายอะไรได้จากมันในอีกความหมายมันแปลว่าข้าปลอดภัยท่านเองก็น่าจะรู้จักนิสัยข้าดีไม่ใช่หรือไงข้าน่าเป็นคนที่กลัวตายยิ่งกว่าคนไหนๆเพราะว่าข้ายังมีคนรักและพี่น้องรออยู่อีกเป็นฝูงข้าไม่กล้าเอาชีวิตไปทิ้งหรอกหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังคำพูดนี้ทำให้ผู้เฒ่าไตร่ตรองเล็กๆกล้อนเพราะแม้ว่าหลงเฉินจะยังหนุ่มแต่ก็ทำอะไรคิดหน้าคิดหลังถึงขั้นที่มีน้อยครั้งที่จะผิดพลาดในเมื่อหลงเฉินพูดออกมาแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจอยู่บ้างการที่ยอมเสี่ยงขนาดนี้ก็น่าจะมีเหตุผลของตัวเองผู้เฒ่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งและท้ายที่สุดก็ต้องกัดฟันพูดออกมาว่าก็ได้ข้าจะยอมบ้าไปกับเจ้าด้วยแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะต้องมีชีวิตรอดกลับออกมาให้ได้พี่น้องและคนรักของเจ้าต้องการเจ้าสำนักเทพเบิกสวรรค์ของเราเองก็ต้องการเจ้าผู้เฒ่าพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังอย่างมากและหลงเฉินเองก็เข้าใจความหมายของเขาดีหากว่าผู้เฒ่าล้มเหลวก็จะทำให้สำนักเทพเบิกสวรรค์สูญเสียเสาหลักไป
เป้าเย่และคนอื่นๆอาจจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้สร้างชื่ออย่างแท้จริงหากว่าหลงเฉินตกตายลงด้วยอีกคนก็จะทำให้สำนักเทพเบิกสวรรค์ของเขาล่มสลายโดยทันทีผู้เฒ่าท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเพราะว่าไม่มีใครสามารถเอาชีวิตของข้าไปได้ง่ายๆต่อให้เป็นสวรรค์ก็ไม่เว้นหลงเฉินตบหน้าอกของตัวเองพร้อมทั้งรู้สึกมีความสุขอยู่ภายในใจเพราะว่าเขารู้สึกคาดหวังกับการไปยมโลกครั้งงอนี้อย่างมากผู้เฒ่าและหลงเฉินต่างกลับไปยังสำนักเทพเบิกสวรรค์อีกครั้งก่อนที่จะตกลงกันเรื่องเวลาและได้ข้อสรุปว่าให้เขากลับมาที่นี่หนึ่งเดือนหลังจากนี้หลังจากนั้นผู้เฒ่าก็ได้บอกกับเขาว่าเป็นเพราะบ่อเทวะของสำนักได้ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งถึงได้โยนทั้งเป้าปูปิงและชางหัวลงไปชุบตัวด้วยต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับโชคชะตามันจะทำให้สำนักของพวกเขากำลังจะมีผู้วิวัฒน์สวรรค์ถือกำเนิดขึ้นมาจากปริมาณของต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินที่มีอยู่มันเพียงพอจะสร้างผู้วิวัฒน์สวรรค์ขึ้นมาได้อีก2คนไม่นับเป้าปูปิงและชางหัวนี้ทำให้ผู้เฒ่าบอกให้เขาไปหาคนมารับการชุบตัวในครั้งนี้มีเพียงการที่ฟ้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นถึงจะใช้ต้นกำเนิดวิญญาณฟ้าดินได้แบบนี้การเปิดการทำงานของบ่อเทวะจะเปลี่ยนแปลงความสามารถของยอดฝีมือที่ใช้มันอย่างไรก็ตามหลงเฉินบอกปฏิเสธไปเพราะว่าทางหลี่เทียนส่วนเองก็เคยมาปรึกษาเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าบ่อเทวะของสำนักพลิกสวรรค์นั้นมีโชคชะตาเพิ่มขึ้นมากถึงขั้นที่เพียงพอสำหรับสิทธิ์10คนอีกฝ่ายต้องการให้เขาเป็นคนตัดสินรายชื่อเหล่านั้นตอนนั้นเขาได้ทำการแสดงจุดยืนไปแล้วว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรไม่ต้องการสิทธิ์พวกนี้และให้หลี่เทียนซวนเป็นคนคัดเลือกกันเองหลี่เทียนซวนพยักหน้าตอบและไม่ได้พูดอะไรทว่าทุกๆครั้งที่พวกเขามองกันและกันมันทำให้เขาตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรเป็นเพราะเขาพบว่าหลี่เทียนซวนนั้นรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาแต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้ชัดๆตัวเขาไม่อยากจะพึ่งพาอะไรจากสำนักเพราะว่ามันจะนำพาความโชคร้ายไปสู่ทั้งสำนักด้วยเนื่องจากเขาตระหนักได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาดีหากว่าเขาพึ่งพาอะไรจากสำนักมากเกินไปก็จะนำพาหายนะมาสู่ทั้งสำนักนี้ทำให้เขาพยายามจะพึ่งพาพลังของตัวเองให้มากที่สุดก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเชื่อเรื่องเคราะห์กรอมอะไรทว่าหลังจากที่รายล้อมมาด้วยความโชคร้ายมากมายราวกับว่าเขาเป็นตัวซวยก็ทำให้เขายิ่งเข้าใจอะไรๆได้มากขึ้นนี่ทำให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเขาไม่อยากจะเอาใครไปติดร่างได้แม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจถึงจุดนี้ก็จริงแต่เขาสังเกตเห็นว่าหลี่เทียนซวนนั้นสามารถมองมันออกการที่ให้การสนับสนุนและเข้าใจเกี่ยวกับทุกการกระทำของเขามันทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งอย่างมากตัวเขาไม่ต้องการสิทธิ์ในการชุบตัวเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นของสำนักพลิกสวรรค์หรือสำนักเทพเบิกสวรรค์ก็ตามที่ผู้เฒ่าเองก็ยังอยากจะให้เขาอยู่ฝึกต่อแต่เขาคงอยู่ต่อไปไม่ได้เป้าปูปิงและชางหัวกำลังอยู่ในช่วงชุบตัวดังนั้นเขาถึงไม่ได้รบกวนอะไรอีกฝ่ายแล้วไปบอกลาเป้าเย่และคนอื่นนอๆก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทางเมืองตงส่วนเพื่อพบกับเจิ้งเหวินหลงพริบตาที่มาถึงและยังไม่ทันได้พูดอะไรก็พบว่าเจิ้งเหวินหลงได้มอบแหวนมิติให้กับเขาสองวงส่วนหนึ่งเป็นกำไรที่ได้จากการขายโอสถของเจ้าทั้งหมดเป็นเงิน80ล้านผลึกวิญญาณจากการคำนวณของข้ามันควรจะได้ประมาณ200ล้านแต่เป็นเพราะว่าข้าเองก็ตึงมือเนื่องจากใช้เงินจำนวนมากไปกับการลงทุนจึงยังแปรสภาพเป็นเงินไม่ได้รออีกสัก2เดือนแล้วข้าจะนำเงินเหล่านั้นไปสนับสนุนเจ้าอีกครั้งเจิ้งเหวินหลงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากข้ารู้อยู่แล้วว่าเทพแห่งความมั่งคั่งเป็นคนดีจริงๆหลงเฉินหัวเราะออกมาพลางรับเอาแหนวนิดด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นไปด้วยอารมณ์เพราะรู้ดีว่าเจิ้งเหวินหลงมักจะเป็นคนที่โชคดีเสมอแถมยังช่วยจัดการสิ่งต่างๆแทนเขามาแล้วมากมายจำนวนโอสถทั้งหมดที่เจ้ามอบให้ข้ามาก่อนหน้านี้มันมากพอจะสร้างสำนักของเจ้าขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งแต่เจ้าต้องรู้ก่อนนะว่าขั้นตอนการเปลี่ยนของเป็นเงินมันใช้เวลาตอนนี้ข้าเริ่มกุมตลาดของจงทูบูนพาได้แล้วทว่าสภาพคล่องยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปเงินทุนของข้าจะมากพอที่จะสนับสนุนเจ้าระหว่างที่เจ้าสร้างสำนักได้อย่างแน่นอนเจิ้งเหวินหลงรับประกันออกมาขอบคุณพี่เจิ้งมากจริงๆหลงเฉินป้องมือของเขาพร้อมทั้งพูดออกมาหลังจากที่สนทนากันอยู่พักหนึ่งก็พบว่าอีกฝ่ายเองก็ไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายๆเลยทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เปิดทางหมดแล้วและมันถือเป็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาตัวหลงเฉินเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรหยุมหยิมดังนั้นเขาจึงได้จดจำบุญคุณครั้งนี้เอาไว้
เขารู้ดีว่าเป็นเพราะเขามันทำให้ธุรกิจในอนาคตส่วนหนึ่งของเจิ้งเหวินหลงหดเล็กลงถึงขั้นที่แผนการบางอย่างงอต้องเลื่อนออกไปหากว่าเขายังไม่ตายก็จะต้องตอบแทนบุญคุณนี้กลับไปเป็นเท่าตัวหลังจากที่บอกลาเจิ้งเหวินหลงไปแล้วก็กลับไปที่สำนักพริกสวรรค์พริบตาที่มาถึงก็ได้พบกับภาพที่คลึกครื้นกันอย่างมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ